ขอเวลา10 วิถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์ของเฟซอยากสนับสนุนสามารถกดซุปเปอร์แตงใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแถมยังได้คอมเมนต์เท่ๆแบบนี้ด้วยหรือจะมาเป็นชาวข้างรักกันป้ายาก็สามารถกดแล้วมาจอยกันได้เลยจบการขายตรงไปสวัสดีชาวข้างรักคีย์บอร์ดทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเฟซได้มีโอกาสลองคัสตอมคีย์บอร์ดสุดไฮเอนด์จาก JoJo Studio ที่มาในรุ่น M98 โดยความน่าสนใจคือคุณภาพของเขานั้นสูงเทียบเท่ากับระดับโลกและการกลับมาเปิดกุ๊บใบอีกครั้งนั้นก็เพราะว่าในรอบที่1มีการปิดสั่งซื้อไปมากกว่า500ตัวถือว่าเป็นการตอบรับที่ล้นหลามเหลือเกินจนต้องกลับมาทำในรอบ2อีกครั้งและอัปเกรดสเปคให้ดีขึ้นยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูกันค่ะว่าน้องเนี่ยมีความน่าสนใจยังไงบ้างและสมกับความเป็นไฮเอนด์ไหมเรื่องที่ส่วนเมนไฮไลท์ที่สุดแล้วก็ว่าได้นั่นคือเรื่องของการดีไซน์ค่ะโดยการออกแบบของ JoJo Studio นั้นทำมาในไซส์1800 Compact หรือที่หลายๆคนคุ้นชื่อกันในขนาด 98% นั่นเองเป็นไซส์ที่ไม่มีใครนิยมทำสักเท่าไหร่ในคัสตอมคีย์บอร์ดเนาะแล้วก็การดีไซน์มันค่อนข้างยากด้วยแต่ตัวนี้เพื่อนๆจะสังเกตเห็นแล้วก็รู้สึกได้เลยว่ามันมีความหรูหราเรียบง่ายดูผู้ดีเพื่อนๆลองดูได้จากการตัดกันของเคสบริเวณด้านข้างการโชว์บอททอมเวทแล้วก็การดีไซน์ตามส่วนวอลต่างๆค่ะเท่าที่เฟซพอไปหาข้อมูลมาได้เนี่ยการผลิตต่างๆเขาใช้โรงงานเดียวกับรามะเลยนะซึ่งแบรนด์นั้นก็ถือว่าเป็นแบรนด์ระดับโลกในด้านของคัสตอมคีย์บอร์ดเช่นเดียวกันและที่เฟซชื่นชอบเป็นการส่วนตัวนั่นก็คือตรงบริเวณด้านหลังคีย์บอร์ดรุ่นนี้ค่ะโดยสีตัวเคสที่เฟซได้รับมาในครั้งนี้จะเป็นสีซิลเวอร์และแผ่นเวทด้านหลังเป็น SSPVD Silver ก็คือจะเห็นได้เลยว่าน้องมีความสะท้อนมากๆนะคะเหมือนกับเป็นกระจกเลยแหละหากลงมาอีกนิดนึงน้องจะมีตัว Rover Nameplate นะคะพร้อมกับชื่อรุ่นที่สลักมาให้ด้วยงดงามมากๆแต่ก็แอบน่าเสียดายนิดนึงค่ะที่เฟซได้ตัวเดโมมาเล่นแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยว้าวสักเท่าไหร่เพราะจริงๆแล้วตัว M98 นั้นเขามีจอแล้วก็น็อบมาให้ด้วยเพื่อนๆน่ะสามารถเลือกแต่งเข้าไปเพิ่มได้ซึ่งน้องก็จะอยู่ตรงบริเวณแถววนสุดนะคะข้างๆกับ F12 แต่ทั้งตัวจอแล้วก็ตัวน็อบเนี่ยเป็นของแอดออนที่เราต้องซื้อเพิ่มเนาะก็อาจจะต้องเพิ่มบัดเจ็ตอีกประมาณนึงแต่ไหนๆจะโดนตัวนี้แล้วอะเพิ่มอีกนิดหน่อยก็คงจะไปสุดมากกว่าค่ะนั่นเลยทำให้คลิปนี้นะคะเฟซก็โชว์ความงามได้แค่ในส่วนของเนมเพจแล้วก็แถบไฟ RGB แค่นั้นเองน่าเสียดายมากๆส่วนใครที่เป็นวัยรุ่นไฟ RGB ต่างๆเนาะรุ่นนี้เขาไม่ได้มีไฟ RGB per key มาให้นะคะแต่ก็จะมีแค่แถบไฟตรงนี้เท่านั้นเลยส่วนของโครงสร้างคีย์บอร์ดก็มีความน่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะคือเขาว่าเลือกใช้เป็นแกสเก็ตแหละแต่เท่าที่เฟซไปเช็คมานะเขาดีไซน์เป็นซิลิโคนแบบหมุดกระจายอยู่ทั่ว PCB เลยทำให้การใช้งานตอนพิมพ์ของเรานั้นมีความนุ่มมือรวมไปถึงว่าโครงสร้างแบบนี้มันอาจจะไม่ได้เฟกขนาดนั้นหรือถ้าเกิดใครคาดหวังว่าต้องยวบตามนิ้วมือตัวนี้ก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นสักเท่าไหร่นะคะแต่ที่เป็นเอกลักษณ์จริงๆก็คือทั้งบอร์ดเนี้ยฟีลการกดมันเท่ากันทุกคนมันไม่ใช่แค่แบบส่วนใดส่วนหนึ่งยวบเป็นพิเศษไปก็เลยรู้สึกว่าโครงสร้างแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ลองสัมผัสในตัวไหนสักเท่าไหร่นะคะในตลาดตอนนี้และในส่วนของระบบการเชื่อมต่อค่ะถ้าเกิดคุณกำลังหาคัสตอมคีย์บอร์ดที่ใช้งานไร้สายได้ตัวนี้เขามีการรองรับ Dual Mode เนาะก็คือเสียบสาย Type-C แล้วก็โหมด Bluetooth รวมไปถึงว่าถ้าเกิดใครต้องการไวเลส 2.4 GHz เขามีแอดออนจ่ายเพิ่มก็สามารถใช้ฟังก์ชันไวเลส 2.4 GHz นี้เพิ่มเข้าไปได้ค่ะแต่เท่าที่ลองดูแล้วนะสเปคเขายังดูกักๆไปหน่อยแอดออนตรงนี้มันควรจะแถมมาให้ในกล่องอยู่แล้วอะเราไม่ควรจะไปซื้อเพิ่มนะเฟซคิดแบบนี้อันนี้ช่วงนอกเหนือจากคีย์บอร์ดแล้วขอแอบมาขายของเพิ่มเติมสักนิดนึงค่ะสำหรับคีย์แคปที่เฟซใส่อยู่ในคีย์บอร์ดตัวนี้นะคือมันใสมากใสจนตาแตกเผื่อใครสนใจน้องเป็นของรีเลย์แล็บเนาะคริสตัลซูเปอร์เอ็กซ์เขาใช้เป็นวัสดุ ABS แต่มันใสมากทุกคนเพื่อนๆสามารถมองเห็นได้เข้าไปยันสวิตช์ด้านในอะแล้วก็เท็กเจอร์การใช้งานตรงนี้มันยังมีอักษรที่นูนอยู่เล็กน้อยแต่พวกงานสัมผัสเมื่อเทียบกับราคาแล้วมันโอเคโดยรวมมันน่าสนใจมากๆเหมาะกับคนที่อยากจะหาอะไรมาทดแทนไฟ RGB ที่มันไม่มีเราก็โชว์สวิตช์สีสวยๆไปซะเลยและที่สำคัญที่สุดคือน้องอะราคาเซ็ตละประมาณ 1,700 เท่านั้นหากใครอยากยิงเลเซอร์ภาษาไทยเข้าไปเพิ่มมันก็จะราคาอยู่ประมาณ 2,000 นิดๆอันนี้ก็คือเอามาป้ายยานะคะเผื่อใครนั่งชมคลิปนี้แล้วถูกใจกันตอนนี้คลิปเราก็รันมาถึงช่วงท้ายๆแล้วเนาะก่อนที่จะไปฟังซาวด์เทสของตัวนี้เฟซขอสารภาพสักเรื่องนึงค่ะคือเฟซอะไม่รู้ชื่อรุ่นสวิตช์แต่เท่าที่ดูเป็นของแบรนด์เกตาลอนคือการกดน้องเป็นลีเนียค่ะไม่ได้มีการหลูสวิตช์มาให้ทำให้ซาวด์เทสที่ออกมานั้นอาจจะไม่ได้เสียงดีมากตรงนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะซึ่งสาเหตุมันเกิดมาจากวัสดุด้านในสวิตช์นั้นมันสีกันเราได้ยินเสียงชัดมากทุกคนบางทีซาวด์เทสออกมาเนี่ยอาจ
จจะไม่ได้ดีเทียบเท่ากับการลูสวิตช์แล้วนะคะนอกจากนี้ความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับบอร์ดตัวนี้จากการใช้งานมาค่ะบอร์ดอ่ะค่อนข้างจะมิวเสียงสวิตช์พอสมควรใช้แล้วเสียงมันเงียบมากๆถ้าเกิดใครอยากที่จะบิวคัสตอมคีย์บอร์ดเน้นเสียงเงียบๆใส่กับตัวแบบไซเรนไปเลยอะไรเงี้ยตัวนี้ก็น่าจะพอได้อยู่รวมไปถึงว่าโทนแคล็กก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะยังไงเราลองไปฟังซาวด์เทสกันดีกว่าว่าทุกคนอ่ะโอเคกับบอร์ดตัวนี้ไหมโอเคค่ะมาถึงในช่วงของราคากันแล้วแน่นอนว่าเป็นบอร์ดระดับไฮเอนด์ขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นงานวัสดุการดีไซน์รู้ไปถึงว่ายอดการขายนั้นอาจจะมีลิมิตของเขาในใจอยู่ทำให้ราคาในอนาคตอาจจะเกิดการรีเซลได้เนาะแต่ตอนนี้ในไทยมีการเปิดกรุ๊ปบายอยู่ค่ะโดยร้านเกมมิ่งแพลเน็ตนะคะของน้องเขาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 14,590 บาทไปจนถึง 17,290 บาทค่ะตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับสีที่เพื่อนๆเลือกเนาะแล้วก็คราวนี้ยังไม่รวมแอดออนอื่นๆที่เพื่อนๆอยากจะแอดเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจอน็อบเพจต่างๆเดี๋ยวเฟซจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปค่ะน้องเปิดกรุ๊ปบายแค่ถึงสิ้นเดือน5นี้เท่านั้นถ้าเกิดใครสนใจรีบไปกดใส่ตะกร้ากดซื้อได้เลยหากปิดกรุ๊ปบายแล้วคุณจะอดได้คีย์บอร์ดระดับ High End Premium อย่างนี้ไปเนาะสำหรับคลิปรีวิวนี้มีประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฟซด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปป้ายยาคีย์บอร์ดแบบนี้กันอีกแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย